วันนี้วันที่19เดือนมีนาปี2565กำลังคัดต้นไม้นะคะซึ่งต้นไม้นี้ก็คือต้นเชียงใหม่นะคะดอกเชียงใหม่ดอกคุณนายแหวนเพชรแล้วก็คุณนายตื่นสายมี3อย่างด้วยกันนะคะอันนี้ลักจังสั่งมาจากทางออนไลน์จริงๆสั่งมาตั้งแต่วันที่15แล้วนะคะวางกองเอาไว้นะคะผ่านไป3วันซึ่งเราไม่มีเวลาเลยนะคะไม่มีเวลาที่จะมาทำการนะคะคัดแยกแล้วก็ลงแปลงนะคะเพราะว่ามันจะยุ่งๆอยู่นะคะตอนนี้ก็คงต้องมาสะสางเขาซะหน่อยนะคะว่าเตรียมเพื่อที่จะคัดนะคะคัดต้นที่สมบูรณ์ก็ยังมีบางต้นนะคะที่มีใบร่วงไปบ้างนะคะก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าเราเอามาตั้ง3วันแล้วเนาะแล้วก็มาวางกองเอาไว้เนี่ยค่ะแต่ว่าเขาห่อหนังสือพิมพ์มาให้อย่างดีเลยนะคะจริงๆต้นไม้ชนิดนี้นะคะเขาจะเป็นต้นไม้ที่ทนมากซึ่งจริงๆเราวางเอาไว้อย่างเงี้ยจริงๆก็อยู่ได้เป็นเดือนนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเริ่มเหี่ยวเริ่มไม่สมบูรณ์นะคะเป็นบางต้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะยังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าทางร้านบอกว่าถ้าไม่มีเวลานะคะก็วางไว้เฉยๆก่อนเขาก็จะไม่เสียหายอะไรมากมายนะคะถ้าไม่โดนน้ำนะคะเขาก็จะไม่เปื่อยไม่เน่านะคะก็ยังสดชื่นอยู่นะคะเพียงแต่ใบก็จะร่วงไปบ้างธรรมดานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้น้ำแล้วก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้ลงดินนั่นเองแต่นี้เราก็คัดเอาต้นที่สมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปลงแปลงปลูกนะคะนะคะตั้งใจว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยค่ะมีหลายสีมากเลยนะคะตั้งใจว่าถ้าเกิดเขาติดแล้วนะคะก็จะขยายพันธุ์ให้ไปทั่วทั้งสวนเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้เขาปลูกง่ายมากและดอกเขาก็จะสวยนะคะถ้าเราดูแลอย่างดีนะคะเขาจะออกดอกให้เราได้เห็นได้ชื่นใจนะคะทุกวันเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะก็จะมาปลูกให้เต็มสวนเลยตอนนี้คัดก่อนนะคะคัดต้นที่สมบูรณ์ก่อนแล้วก็แยกประเภทนะคะคุณนายตื่นสายก็แยกว่าเป็นคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็ดอกเชียงใหม่ก็เป็นดอกเชียงใหม่แล้วก็คุณนายแหวนเพชรนะคะเนี่ยค่ะคัดแล้วนะคะคัดแล้วก็แยกไว้ให้เรียบร้อยนะคะวางไว้เป็นชนิดของเขานะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปลงแป้งปลูกนะคะมาลุ้นกันดูนะคะว่ารักจังจะเอาไปปลูกที่ไหนอย่างไรนะคะติดตามชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ